เรื่องที่10ป่าเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่แสวงหากามพระพุทธภาษิตรมณียานิอรัญญานิยถานะรมติชโนวีตราคาระเมสันตินะเตกามะคะเวสิโนแปลว่าคนสามัญย่อมไม่รู้สึกรื่นรมในป่าแต่ท่านผู้ปราศจากราคะไม่แสวงหากามย่อมรู้สึกรื่นรมในป่าเช่นนั้นแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าป่าทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมแต่คนสามัญไม่รู้สึกรื่นรมในป่าอย่างนั้นแต่เป็นที่รื่นรมของท่านผู้ปราศจากราคะเพราะท่านเหล่านั้นไม่แสวงหากามอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มองในแง่ปรัชญาเป็น subjectiveไอเดียคือสิ่งต่างๆไม่มีความดีความชั่วความน่ารักน่าชังความน่ารื่นรมหรือไม่น่ารื่นรมในตัวมันเองแต่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะความรู้สึกของคนเองด้วยประการฉะนี้คนคนเดียวสิ่งเดียวจึงเป็นที่ชอบของบางคนไม่เป็นที่ชอบของบางคนเพราะคนแต่ละคนมีไอเดียไม่เหมือนกันมองในแง่การปฏิบัติธรรมป่าย่อมเป็นสถานที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมและหาความสงบทางใจในบ้านเมืองเกลื่อนกลนอยู่ด้วยผู้คนมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีอัสมิมานะจัดมีความถือตัวแรงมีความแข่งดีกันมากจึงมักมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันอยู่เสมอทำให้กังวลฟุ้งซ่านนอกจากนี้ยังมีวิสภาคารมคืออารมณ์อันเป็นข้าศึกแก่ความสงบของใจอื่นๆอีกมากในบ้านเมืองจึงไม่ค่อยเหมาะในการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้มีใจสงบแล้วอยู่ที่ใดก็สงบน่ารื่นรมคนมีใจไม่สงบอยู่ที่ใดก็เหมือนสถานที่นั้นแกล้งลงโทษตนจริงอยู่มองในแง่จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความดีความชั่วของคนอยู่ไม่น้อยแต่ท่านผู้มีใจมั่นคงในคุณธรรมย่อมจะไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมดึงตนให้ต่ำลงได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงคนหนึ่งซึ่งไปยั่วยวนพระเถระมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่สวนร้างสวนหนึ่งทำสมณธรรมอยู่หญิงแพทย์สยาคนหนึ่งนัดกับชายไว้ใกล้ๆสวนนั้นคอยแล้วคอยอีกแต่ชายไม่มาเธอมีความกำหนัดรุนแรงขึ้นจึงเที่ยวเดินไปทางโน้นทางนี้มาเห็นพระเถระนั่งสมาธิหลับตาอยู่เมื่อหญิงนั้นไม่เห็นใครอื่นจึงคิดว่าคนคนนี้ก็เป็นชายเหมือนกันพอบำบัดความใคร่ได้จึงทำท่าทางต่างๆเพื่อยั่วยวนให้พระเถระลุ่มหลงมีการเปลื้องผ้าแล้วนุ่งแล้วเปลื้องออกสยายผมแล้วกล้าวปรบมือและหัวเราะเป็นต้นพระเถระได้เห็นแล้วเกิดความสังเวชเหลือประมาณพระศาสดาทรงพิจารณาการบำเพ็ญสมณธรรมของพระเถระอยู่ทรงเห็นเหตุนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุที่อันไม่น่ารื่นรมของผู้แสวงหากามนั่นแหละเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่แสวงหากามผู้ปราศจากราคะดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ารมณียานิอรัญญะอรัญญานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอรหันตวรรคนารวม10เรื่องจบเพียงเท่านี้